ติดตามกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องฝึกบินที่ประสบอุบัติเหตุตกในจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่งผลให้ครูฝึกบินต้องสละชีวิตของตัวเองเพื่อจะเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนี่ยให้ไปประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่ที่ไม่กระทบต่อประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทำพิธีถอนดวงวิญญาณกับตันพีทนะคะแล้วก็นำร่างเนี่ยเพื่อไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดพระศรีมหาธาตุที่กรุงเทพนั่นเองจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะผู้เสียชีวิตคือนาวาอากาศตรีณฤพลเลิศกุศลซึ่งเป็นครูการบินต้องเสียชีวิตซึ่งตั้งแต่เช้านะคะคุณแม่พร้อมกับครอบครัวและญาติพี่น้องเนี่ยก็ได้มายังจุดเกิดเหตุก่อนจะนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อที่เวลามีอุบัติเหตุจุดไหนวิญญาณของผู้ตายก็จะสิงสถิตอยู่ที่นั่นซึ่งจะต้องมีพิธีสูดถอนวิญญาณบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความเศร้าสลดนะคะกับการสูญเสียในครั้งนี้ชาวบ้านก็ออกมาชื่นชมในความเสียสละของกัปตันพีทที่พยายามจะควบคุมเครื่องบินไม่ให้ตกในบริเวณใกล้กับชุมชนนะคะซึ่งน้องชายของกัปตันพีทเองก็ได้กล่าวอาลัยถึงพี่ชายด้วยค่ะภูมิใจมากเป็นความเป็นรู้สึกเป็นพูดไม่ถูกครับรู้สึกภูมิใจมากที่พี่ชายเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่ออีกหลายๆชีวิตครับแต่ก็เสียใจครับครับเสียใจถ้าเป็นผู้สุดท้ายนี่อยากจะพูดอะไรครับพี่พีทบ้างครับรักรักรักแล้วก็คิดถึงแล้วก็เราจะช่วยดูกันดูแลกันที่เหลือครับขอบคุณมากครับครับผมจากนั้นนะครับทางครอบครัวได้เคลื่อนร่างของกัปตันพีทขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศ C130เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายศพไปยังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดชกรมแพทย์ทหารอากาศเพื่อทำการชันสูตรศพช่วงเวลา 16:00 นได้เคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลไปยังชาปนสถานกองทัพอากาศวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนตั้งศพที่ศาลาทักษิณาประดิษฐ์เพื่อประกอบพิธีน้ำหลวงพระราชทานอาบศพและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนี้ครับส่วนทางพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินผู้บัญชาการทหารอากาศได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตโดยสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการด้านสิทธิกำลังพลมอบให้แก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ8ขั้นได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศโทและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นตาริตาพรช้างเผือกตช.เงินบำนาญพิเศษรายเดือนประมาณ 33,304 บาทต่อเดือนและเงินสงเคราะห์ข้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเงินสงเคราะห์อื่นๆประมาณ 3,400,000 บาทค่ะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกัปตันพีทในครั้งนี้กัปตันพีทตัดสินใจให้นักบินที่1ดีดตัวเองออกไปก่อนหลังจากนั้นตัวเองก็ทำหน้าที่ประคับประคองเครื่องบินนะครับจนสุดท้ายเลือกจุดที่จะไม่โดนชาวบ้านจะไม่ตกในพื้นที่ของชาวบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ประคับประคองเครื่องบินจนสุดท้ายตัวเองเสียชีวิตนะครับถ้าเราจะไปดูข้อมูลที่เป็นตามหลักสากล นะครับวันนี้ทางกองทัพอากาศก็ให้ข้อมูลผ่านทางเพจ Facebook เอาไว้เป็นความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการสละอากาศยานของทางกองทัพอากาศไทยซึ่งจะมีกระบวนการฝึกตามหลักสากลก็คือการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่สละอากาศยานเป็นสำคัญนะครับในทุกเที่ยวบินต้องมีการประชุมสรุปก่อนขึ้นเครื่องระบุถึงการปฏิบัติหน้าที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินตั้งแต่พื้นที่การปลดอาวุธบริเวณลงจอดฉุกเฉินหากเครื่องไม่สามารถที่จะประคับประคองมาถึงฐานบินได้ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อป้องกันความสูญเสียของประชาชนเป็นสำคัญนะครับซึ่งการสูญเสียอากาศยานขับไล่ฝึกแบบ L39 ในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่านักบินผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้การบินหรือว่าครูการบินก็คือกัปตันพีทได้ทำทุกอย่างตามขั้นตอนนิรภัยการบินอย่างถูกต้องตั้งแต่การเกิดเหตุเครื่องยนต์ดับกลางอากาศก็แจ้งฐานเหตุฉุกเฉินแม้ว่าเครื่องจะสูญเสียกำลังขับไปแล้วก็ยังสามารถมีแรงยกจากปีกที่สามารถประคองเครื่องให้เข้าหาพื้นที่กองบิน41ที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มากที่สุดได้แล้วก็เลือกที่จะดีดตัวให้เครื่องตกห่างจากชุมชนเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับใช่ค่ะซึ่งขั้น
ตอนการสละอากาศยานที่ครูการบินจะต้องให้สิทธิ์สละเครื่องก่อนเพื่อให้ครูที่มีทักษะสูงกว่าเนี่ยเป็นคนรักษาอาการของเครื่องไว้ให้ได้นานที่สุดก็เลยเป็นเหตุให้ครูการบินเนี่ยต้องสละเครื่องช้ากว่าระดับความสูงที่ปลอดภัยในการดีดตัวเพราะเก้าอี้ดีดตัวของเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยจะต้องมีระยะสูงมากพอในการจุดระเบิดออกจากเครื่องเพื่อให้ร่มชูชีพเนี่ยกางออกมาแบบเต็มระบบค่ะใช่ครับการตัดสินใจของกัปตันพีทครั้งนี้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความสูญเสียร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้จนถึงวินาทีสุดท้ายแม้ว่าตัวเองจะต้องสละชีพก็ตามนะครับค่ะ